ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านถูกโยงเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์จนได้ล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ยื่นประท้วงต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติให้ลงโทษทีมชาติสหรัฐหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐเผยแพร่ภาพธงชาติอิหร่านบนสื่อออนไลน์โดยลบสัญลักษณ์ประจำชาติคำว่าอัลเลาะห์ที่อยู่ตรงกลางธงออกไปโดยสำนักข่าว RINA สื่อของรัฐอิหร่านอ้างว่าสหพันธ์ฟุตบอลได้เรียกร้องให้ฟีฟ่าออกคำเตือนจริงจังไปยังสหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐขณะที่สำนักข่าวทัสนิมก็ออกมาจี้ให้ลงโทษการบิดเบือนดังกล่าวซึ่งถือว่าละเมิดกฎบัตรของฟีฟ่าด้วยการแบน10นัดและห้ามสหรัฐแข่งขันต่อในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยด้านสำนักข่าว AFP อ้างฝ่ายสื่อสารของสหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐระบุถึงสาเหตุในการลบว่าเพื่อเป็นการแสดงความหนึ่งเดียวกับสตรีในอิหร่านที่กำลังต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนในประเทศหลังชาวอิหร่านลุกขึ้นมาประท้วงยาวนานกว่า2เดือนต่อกรณีมาซาอามินีสาววัย22ปีที่เสียชีวิตหลังถูกตำรวจศีลธรรมจับกุมและทุบตีฐานคลุมฮิญาบไม่เรียบร้อยและเรื่องนี้เองก็ทำให้นักเตะอิหร่านตัดสินใจประท้วงชาติตนเองด้วยการไม่ร้องเพลงชาติแต่ยืนสงบนิ่งและคล้องแขนกันแทนการวางฝ่ามือไว้บนอกข้างซ้ายตามธรรมเนียมในการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม B ที่ผลสุดท้ายแพ้ต่ออังกฤษไป2-6ซึ่งล่าสุดสำนักข่าว CNN ของสหรัฐอ้างแหล่งข่าวที่รักษาความปลอดภัยในการแข่งขันซึ่งติดตามหน่วยงานความมั่นคงของอิหร่านที่มาปฏิบัติงานในกาตาร์อย่างใกล้ชิดโดยระบุว่าหลังจบเกมกับอังกฤษนักฟุตบอลอิหร่านถูกเรียกตัวไปพบกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทันทีพร้อมข่มขู่หากประพฤติตัวไม่ดีก่อนเตะกับสหรัฐเช่นไม่ร้องเพลงชาติหรือประท้วงเพื่อต่อต้านการปกครองครอบครัวจะถูกจับกุมด้วยความรุนแรงและการทรมานนั่นทำให้คาร์ลอสเคียรอสกุนซือชาวโปรตุเกสต้องเข้าไปคุยกับ IRGC ทันทีก่อนออกมายืนยันต่อลูกทีมว่ามีสิทธิ์ประท้วงภายใต้ข้อบังคับของฟีฟ่าทั้งนี้ CNN ยังอ้างว่า IRGC ได้ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวทั้งนักเตะและผู้ฝึกสอนซึ่งถูกจำกัดการปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติและบุคคลภายนอกแคมป์เก็บตัวนอกจากนี้อิหร่านยังส่งแฟนบอลตัวปลอมนับร้อยคนเข้ามาปะปนในสนามโดยคาดว่าเกมที่พบกับสหรัฐน่าจะมีการส่งกลุ่มจัดตั้งเข้ามาชมเป็นหลักพันคนที่สำคัญรัฐบาลยังได้เปลี่ยนแผนระงับการอัดฉีดทั้งรถยนต์และรางวัลพิเศษให้กับบรรดานักเตะหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงเงียบอีกด้วยทั้งนี้ทีมชาติทั้งสองจะพบกันในนัดชี้ชะตาของกลุ่ม B 29พฤศจิกายนนี้โดยอิหร่านมี3แต้มอยู่อันดับที่2ส่วนสหรัฐมี2แต้มซึ่งหากเสมอหรือแพ้จะตกรอบทันทีอย่างไรก็ตามทั้ง2ชาติเคยพบกันในศึกฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเมื่อปี2541ที่ฝรั่งเศสโดยครั้งนั้นอิหร่านได้มอบกุหลาบขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและเอาชนะไป2-1ขณะที่ในทางการเมืองนั้นทั้ง2ชาติตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกันไปตั้งแต่ปี2523หลังเกิดเหตุการณ์นักศึกษาบุกจับตัวประกันชาวอเมริกาในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเตหะรานโ